นึกถึงโมจิแบบดั้งเดิมของนครสวรรค์ต้องนี่เลยค่ะ MM Mochi ต้นตำรับขนมโมจิจากจังหวัดนครสวรรค์สั่งซื้อได้ที่ Shopee เลยนะคะมีส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับพวกเรา23 Mania ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวแอดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในขณะที่การแข่งขัน Playoff กำลังเข้มข้นเลยนะคะข่าวรอบลีกเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะวันนี้เรามาติดตามชมกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอไลฟ์เป็นกำลังใจด้วยจ้าอย่าลืมกดซับด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับเรามาเริ่มที่ข่าวของหัวหน้าโค้ชกันหน่อยนะครับล่าสุด Portland Trail Blazer ได้เอาตัวชอนซี่บิวอัพมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสัญญาของตัวเขาคือ5ปีนะครับปีสุดท้ายมีทีมออปชั่นนั่นหมายความว่าเขาจะอยู่กับทีมยาวๆเลยครับสำหรับชอนซี่บิวอัพย้อนกลับไปเนี่ยครับ GM ของทีมที่ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายบาสเกตบอลครับอย่างนิวโอเชเนี่ยเขาได้มีการนัดคุยครับกับชอนซี่บิวอัพที่เมืองซีแอตเทิลร่วมกับโจดี้แอลเลนนะครับน้องสาวของอดีตเจ้าของทีมที่เสียชีวิตไปแล้วเขาทั้ง3คนเนี่ยมีการพูดคุยนะครับโดยทั้งทีมเนี่ยมีการตรวจสอบครับย้อนกลับไปในปี1997สมัยที่ชอนซี่บิวอัพเนี่ยเขายังเป็นรุกกี้อยู่เนี่ยตอนนั้นเขาโดนกล่าวหานะครับว่ามีการทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการข่มขืนผู้หญิงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการตกลงกันได้ครับไม่เป็นคดีอาญาแต่อย่างใดทั้งทีม Portland Trail Blazers โดยฝ่ายบริหารเนี่ยเขามีการตรวจสอบมากมายเลยครับดูว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยจะมากระทบกับทีม Portland Trail Blazers ในอนาคตหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาชอนซี่บิวอัพขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตรวจสอบก็เป็นไปได้ด้วยดีครับชอนซี่บิวอัพก็ผ่านทุกอย่างผ่านหมดเลยทำให้เขากลายเป็นโค้ชคนใหม่นะครับของ Portland Trail Blazers ในฤดูกาลหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับชอนซี่บิวอัพอายุ44ปีเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับให้กับ LA Clippers ในปัจจุบันมีส่วนสำคัญอย่างมากครับให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัฒนาผู้เล่นนะครับนอกและก็ในสนามโดยเฉพาะพอจอร์จเขามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับในการพัฒนาการเล่นของพอจอร์จให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตใจหรือว่าการเล่นต่างๆครับทำให้พอจอร์จดูดีมากๆในฤดูกาลนี้หากย้อนกลับไปในฐานะผู้เล่นนะครับชอนซี่บิวอัพคืออดีตออลสตาร์5สมัยเขาเคยคว้าแชมป์กับดีทรอยต์พิสตันในปี2004นะครับคว้าไฟนอลส์ MVP เอาชนะ LA Lakers ครับในยุคที่มีชาคิลโอนีลโคบีไบรอันคาร์มาโลแล้วก็แกรี่เพตันเป็นชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดครับว่าดีทรอยต์พิสตันจะสามารถเอาชนะ LA Lakers ชุดนั้นไปได้นี่คือสิ่งที่ชอนซี่บิวอัพเขาสร้างชื่อฉายาของเขาคือมิสเตอร์บิ๊กช็อตนั่นหมายความว่าจังหวะที่เกมบีบๆนะครับเกมอึดอัดทีมต้องการแต้มเนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับเขายิงลูกสำคัญแล้วก็พาทีมเอาชนะไปได้นั่นคือฉายาของชอนซี่บิวอัพย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับตัวของชอนซี่บิวอัพเนี่ยเขาเคยย้ายมาอยู่กับ LA Clippers นั่นคือจุดเริ่มต้นครับของความสัมพันธ์ที่ดีกับนิวโอเชครับที่ในขณะนั้นเนี่ยเขาคือรองประธานนะครับของ LA Clippers หลังจากนั้นเวลาผ่านไปครับปัจจุบันนี้เนี่ยนิวโอเชเนี่ยเขาขึ้นมาเป็น GM แล้วก็ประธานฝ่ายบริหารของกิจการบาสเกตบอลของทีม Portland Trail Blazers นี่แหละและเขาก็คิดว่าชอนซี่บิวอัพเนี่ยภาวะความเป็นผู้นำการเล่นต่างๆมุมมองในการทำทีมเนี่ยเขาเชื่อมือของชอนซี่บิวอัพครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีกระแสออกมาก็ตามครับว่าตัวของเดเมียนเลเลิร์ดเนี่ยนะครับเบอร์1ของทีม Portland Trail Blazers ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับการทำทีมเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมเพื่อไปสู่แชมป์หรือจะเป็นกระบวนการสรรหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับนี่คือกระแสข่าวที่ออกมาว่าอาจจะมีการขอเทรดเกิดขึ้นครับสำหรับตัวเดเมียนเลเลิร์ดแต่ในจุดนี้นะครับส่วนตัวแอดมินมองว่าผู้บริหารทีมทุกคนครับไม่ว่าใครก็ตามครับเขาก็ต้องการทำทีมให้ดีที่สุดอยากจะมุ่งหน้าพาทีมไปสู่แชมป์เป็นแชมป์ NBA ให้จงได้ครับถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยก็ก้นร้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยก็คงไม่เอาไว้นานๆแน่สำหรับฝ่ายบริหารดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันต่อนั่นคือกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดดังนั้นเราต้องมาติดตามกันต่อครับสุดท้ายว่าเดเมียนเลเลิร์ดเขาจะเอายังไงแต่เชื่อว่าถ้าสมมุติว่าตัดสินใจอยู่ต่อแล้วเนี่ยทีมยังคงแย่อย่างต่อเนื่องครับไม่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้แน่นอนคือเดเมียนเลเลิร์ดพยายามทำทุกอย่างแล้วเนี่ยทีมก็ยังไม่ดีจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่แน่แล้วล่ะครับแต่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยเราต้องมาติดตามกันต่อนะครับแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยค่ะเจมี่เลเลิร์ดเป็นคนเดียวเลยนะคะที่ไม่มีข่าวเลยค่ะว่าอยากจะไปอยู่กับทีมไหนหรือว่าจะไปจอยกับใครมีแต่ว่าจะเอาผู้เล่นมาเสริมให้กับเจมี่เลเลิร์ดค่ะในส่วนนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆค่ะมาพูดถึงหัวหน้าโค้ชค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมานะคะว่าทีม Orlando Magic เนี่ยให้ความสนใจกับ Penny Hardaway อดีต Draft อันดับ3ค่ะปี1993ค่ะก็คืออดีต Draft ของทีมตัวเขาเองเนี่ยค่ะเมื่อ28ปีที่แล้วปัจจุบันค่ะเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทีมมหาวิทยาลัย Memphis ค่ะสมัยเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาคือขวัญใจของแฟนบาสหลายๆคนรวมถึงแอดมินเองด้วยค่ะ
ะขวัญใจแฟนบาสยุค90คู่หูของแชค่ะพา Orlando Magic เนี่ยเข้าสู่นัดชิงได้ในปี1995แต่แพ้ต่อ Houston Rockets ไป4-0เขาคืออดีต All Star นะคะ4สมัยค่ะแล้วก็ All NBA อีก3สมัยแต่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานเราก็ต้องมาติดตามชมกันนะคะว่าทาง Orlando Magic เนี่ยจะเลือกใครค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีข่าวออกมาว่าทางทีมเนี่ยก็สัมภาษณ์ Terry Stotts นะคะอดีตโค้ชของ Portland Trail Blazers ค่ะแล้วก็ Becky Hammon ค่ะผู้ช่วยของโค้ช Pop ที่กำลังลุ้นตำแหน่งหัวหน้าโค้ชหญิงคนแรกของประวัติศาสตร์ NBA อยู่ค่ะน่าสนใจมากรอติดตามชมกันค่ะเรามาติดตามอาการบาดเจ็บของเทรย์ยังซะหน่อยนะครับหลังจากที่เกมเมื่อวานเนี่ยเขามีการบาดเจ็บครับไปเหยียบเท้าของกรรมการล่าสุดทางทีมได้รายงานออกมาแล้วนะครับว่าถือว่าเป็นความโชคดีไม่มีร่องรอยของการแตกร้าวนะครับของกระดูกรวมถึงการฉีกขาดของเส้นเอ็นครับเป็นอาการข้อเท้าพลิกปกติครับแต่สถานะในการลงสนามของเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับ questionable นะครับหรือว่าโอกาสลงเนี่ย 50-50 แต่เชื่อว่าตัวของเทรย์ยังครับถ้าเกิดไม่หนักจนเกินไปเนี่ยยังไงเขาลงแน่นอนเพียงแต่ปัญหาก็คือพอลงมาแล้วเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนพญาเหยี่ยวกำลังแบบบาดเจ็บที่ปีกอะเวลาจะบินเนี่ยก็ลำบากครับอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนแต่ก่อนหลังจากที่เขากลับมาในเกมเมื่อวานเนี่ยครับเราเห็นเลยว่าการเล่นการข้ามการยิงของเขาเนี่ยพลังลดน้อยลงความเร็วหายไปเยอะมากๆนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อว่าการทำทรีทเมนต์ในช่วงที่เขาพักอยู่เนี่ยเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไหวแค่ไหนจะลงมาแล้วมีผลงานเป็นยังไงห้ามพลาดนะครับล่าสุดนะคะทางเบนซิมอนส์เนี่ยก็ได้แจ้งกับทางทีมชาติออสเตรเลียค่ะว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันศึกโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเนี่ยอย่างเป็นทางการเนื่องจากเขาต้องการพัฒนาทักษะการเล่นของตัวเขาเองก่อนซึ่งทางทีมนะคะแล้วก็ทางสตาฟโค้ชทุกคนเนี่ยค่ะก็เข้าใจพร้อมกับให้กำลังใจตัวเบนซิมอนส์นะคะพร้อมกับยังบอกอีกค่ะว่าทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยรอเขาอยู่เสมอแต่ตูนว่าต่อให้ไปเนี่ยค่ะสภาพจิตใจและการเล่นต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ดีกลายเป็นเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้เปิดเผยจุดบกพร่องของเขาอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะดีที่สุดสำหรับตัวเขาแล้วแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองก่อนและตอนนี้นะคะกระแสการเทรดแล้วก็กระแสการย้ายทีมเนี่ยก็มากมายเลยค่ะไม่ต้องสนใจค่ะเบนซิมอนส์ตอนนี้ค่ะซักซ้อมนะคะการยิงค่ะเพื่อพัฒนาในส่วนนี้ก่อนเป็นพอพูดถึงเรื่องกระแสการเทรดกระแสการย้ายทีมต่างๆเนี่ยครับอย่างที่แอดมินตูนพูดครับตอนนี้กระแสมากมายเหลือเกินครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลแบบเป็นทางการเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมใน NBA เนี่ยเหลืออยู่แค่4ทีมเท่านั้นนะครับนัดชิงสายของฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกทีมอื่นๆเนี่ยเขาปิดฤดูกาลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของฝ่ายบริหารเนี่ยคือการมองหาการเทรดมองหาผู้เล่นครับมันก็เลยมีกระแสมากมายครับยกตัวอย่างอย่างเดมิเอนเลย์เนี่ยแค่มีกระแสว่าเพลิแกนเนี่ยแจ้งเจตจำนงมาเลยว่าทีมของพวกเขาเนี่ยพร้อมยกแบรนดอนอิงแกรมพร้อมกับสิทธิ์ดราฟต์อีกหลายต่อหลายสิทธิ์ครับเพื่อที่จะเอาตัวเดเมียนลิลลาร์ดมาร่วมทีมหรือจะเป็นอย่างไมอามี่ฮีทครับที่ก็เปิดเผยเหมือนกันว่าพวกเขาพร้อมทุกอย่างครับเททุกหน้าตักเพื่อจะเอาเดเมียนลิลลาร์ดมาร่วมทีมเหล่านี้เนี่ยเป็นกระแสมากมายครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีโกลเด้นสเตทวอริเออร์ทีมนี้เนี่ยโอ้โหเป็นที่จับตามองของแฟนๆเป็นอย่างยิ่งครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่พวกเขาโชคดีได้สิทธิ์ดราฟต์เพิ่มอีก1สิทธิ์นะครับจากมินเนสตาทิมเบอร์วูฟอันดับ7เนี่ยแหละเลยยิ่งทำให้กระแสการเทรดกระแสการสร้างทีมของ Golden State Warrior เนี่ยเข้มข้นมากขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเราเห็นกระแสข่าวที่บอกว่า Golden State Warrior เนี่ยให้ความสนใจกับ Ben Simmons หรือว่าล่าสุดครับเมื่อเช้านี้เองครับเห็นข่าวของ Pascal Siakam ครับว่าจะเป็นการเอา James Wiseman นะครับพ่วงไปกับสิทธิ์ดราฟต์อันดับ7เนี่ยแหละครับไปเอาตัว Pascal Siakam ขึ้นมาครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยในทีม Golden State Warrior เนี่ยเหมือนมีอาวุธในการสร้างทีมค่อนข้างดีมากๆนะครับเขามีอย่าง Andrew Wiggins แบบเนี้ยเขามีอย่าง James Wiseman เขามีสิทธิ์ดราฟต์อันดับ7สิทธิ์ดราฟต์อันดับที่14ถ้าสมมุติว่าพ่วงเอา Andrew Wiggins ไปกับสิทธิ์ดราฟต์อันดับ7สิทธิ์ดราฟต์อันดับที่14เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้ผู้เล่นแบบระดับสตาร์เทพๆเลยก็เป็นไปได้นะครับเอาเข้ามาช่วยงานกับ Klay Thompson แล้วก็ Stephen Curry ทำให้ Golden State Warrior เนี่ยยังคงมีโอกาสลุ้นในการคว้าแชมป์ครับอย่างน้อยอีกสักครั้งนะก่อนที่ Stephen Curry เนี่ยจะเริ่มโรยลาลงไปเราต้องมาติดตามชมกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่ากระแสมันค่อนข้างเยอะรออีกนิดนึงครับถ้าเกิดมีอะไรชัดเจนมากๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรา2คนเนี่ยจะรีบมารายงานให้ทุกคนทราบทันทีแน่นอนฮะและสุดท้ายค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับเจอร์รี่ไลสตรอฟนะคะเจ้าของทีมชิคาโกบูลส์ค่ะแล้วก็ชิคาโกไวท์ซ็อกซ์ที่เสียภรรยาของเขาไปค่ะมาทิวไลสตรอฟด้วยวัย85ปีอย่างสงบที่บ้านพักของเธอเองที่แอริโซนาจากอาการป่วยที่เป็นมานานแล้วย้อนกลับไปค่ะในตอนที่ชิคาโกบูลส์ได้แชมป์6สมัยเธอมีส่วนร่วมในการออกแบบแหวนแชมป์ด้วยนะคะและเธอก็ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเกิดของเธอเองค่ะที่เมืองเดนเวอร์หรือว่าจะเป็นที่ชิคาโกที่ครอบครัวเนี่ยย้ายไปอยู่หรือว่าจะเป็นที่ชิคาโกค่ะที่ครอบครัวย้ายมาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไลสตอฟด้วยนะคะที่เสียบุคคลสำคัญไปค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ subscribe นะคะอย่าลืมเลยค่ะต้องกด subscribe ที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร NBA เพราะ NBA คือจริงๆของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ